สัปดาห์นี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีโอกาสที่จะพิจารณาแล้วก็อนุมัติตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและถ้าว่าเป็นไปตามแผนตามที่กําหนดเอาไว้คาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปน่าจะเริ่มโอนเงินได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่รอติดตามกันนะครับโดยคุณอาคมเติมพิยทยาภิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5ง5นหรอนะครับโดยบอกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ผู้ที่มีรายชื่อนั้นสามารถตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนนะครับเพื่อเป็นการรับสิทธิ์และคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะเริ่มโอนเงินได้ตามสิทธิ์ได้ประมาณวันที่1เมษายน2 5 6 6นี้เป็นต้นไปครับส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศตัดโครงการ แว่าผู้ที่ถือบัตรเดิมนะครับได้รับสิทธิ์รอบใหม่ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิรอบใหม่ได้ทันทีส่วนผู้ที่ถือบัตรเดิมแต่ไม่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่แล้วก็ยังคงสิทธิ์เหมือนเดิมกระทรวงการคลังจะชดเชยให้ตามสิทธิที่ต้องได้รับต่อไปนะครับท่งนี้สิทธิ์ในโครงการบัตรสิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็ยังคงเดิมและขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลใหม่ว่าจะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ในอนาคต สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ก็จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยครับเพื่อเป็นการอนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถือบัตรแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มการพกพาบัตรใบใหม่และถ้าว่าเป็นบัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถแตะเพื่อจ่ายเงินเข้าระบบรถไฟฟ้าได้ซึ่งถามว่าไม่สามารถทำได้ก็สามารถใช้วิธีการแลกบัตรหรือเหรียญโดยสารนะครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้ระบบได้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามครับจำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรคนจนทั้งหมด22ล้านคนก็มีประชาชนที่กรอกข้อมูลไม่ครบมากถึง1ล้าน2แสนคนแล้วก็ไม่ผ่านคุณสมบัติจากข้อมูลของกรมการปกครอง1ล้านคนนะครับต่อมาได้ตรวจสอบข้อมูลจาก6หน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินบัญชีงเงินฝากการถือครองบัตรเครดิตเป็นต้นปรากฏว่าไม่ผ่านคุณสมบัติอีก5ล้านคน นั่นก็เลยทําให้เหลือผู้ที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อยู่ที่14ล้าน5แสนคนครับในขณะที่ผู้ที่ไม่มีชื่อเพราะไม่ผ่านคุณสมบัติก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยภายใน60วันหลังจากการประกาศรายชื่อและคาดว่าผลการอุทธรณ์ก็จะทราบผลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับและถ้าว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านแล้วได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังก็จะให้สิทธิ์ย้อนหลังตั้งแต่เมษายน2566น,นะครับะฉงนั้นรอผลนะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ